เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่28นะครับจากรูปเป็นวงจรไฟฟ้าโวลต์มิเตอร์ V1 และ V2 จะอ่านค่าได้กี่โวลต์1 2กับ4 2 4กับ2 3ตอบ3กับ6 4ตอบ6กับ3นะครับโอเคเนาะนะครับข้อนี้สังเกตนะครับว่าV รวมทั้งหมดคืออะไรครับความต่างศักย์ทั้งหมดคือ6โวลต์นะครับเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเลยเห็นไหมนะครับต่อไปครับดู R รวม R รวมก็มีค่าเท่ากับ2โอห์มกับ1โอห์มรวมกันใช่ไหมครับเพราะตอบแบบอนุกรมก็เท่ากับ2บวก1เท่ากับ3โอห์มจาก V เท่ากับ IR ตามกฎของโอห์มครับได้ว่า V มีค่าเท่ากับ6 I ก็คือ I ที่เราต้องการหาค่าก่อนนะครับ R รวมเท่ากับ3แก้สมการออกมานะครับว่า I มีค่าเท่ากับ6ส่วน3หรือมีค่าเท่ากับ2แอมแปร์นั่นเองพอได้ I ออกมาเรียบร้อยนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ากระแสที่มันผ่านทั้งเส้นตัวนี้นะครับก็คือเท่ากับ2แอมแปร์เลยถูกไหมครับ2แอมแปร2แอมแปร์ตรงนี้อยากจะหาค่าของ V1 กับ V2 ก็คือหาค่าของความต่างศักย์คร่อม2โอห์มกับ1โอห์มนะครับ V1 ก็จะมีค่ากับ I1 คูณ R1 นะครับ I1 ก็คือ2แอมแปร์นะครับ R1 ก็คือเท่ากับ2โอห์มก็กลายเป็น4กลายเป็น4โวลต์นะครับ V2 ก็เหมือนกันก็คือ I2 R2 I มีค่าเท่ากันคือ2แอมแปร์นะครับ R2 คือ1โอห์มคูณกันก็เลยตอบ2โวลต์นะครับจากรูปวงจรไฟฟ้านะครับจึงมี V1 กับ V2 อ่านค่าได้4กับ2โวลต์ตามลำดับตอบข้อที่2เลยเห็นไหมครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับข้อนี้ต้องมองภาพใหญ่ๆก่อนเนาะนะครับ V รวมเท่ากับ6โวลต์ใช่ไหมครับ R รวมเท่ากับ3โอห์มจาก V มีค่าเท่ากับ IR นะครับเราทำให้สามารถหาค่าของ I รวมได้เท่ากับ2แอมแปร์นะครับ2แอมแปร์เนี่ยเคลื่อนมาทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็2แอมแปร์นี่ก็2แอมแปร์นี่ก็2แอมแปร์นะครับก็แปลว่า I1 I2 ตรงนี้คือ2แอมแปร์เท่ากัน R1 คือ2 R2 คือ1นะครับแทนค่า V1 เท่ากับ I1 คูณ R1 V2 เท่ากับ I2 คูณ R2 เข้าไปนะครับสุดท้ายได้ค่า V1 กับ V2 อ่านค่าได้เท่ากับ4กับ2ตามลำดับเลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ